ดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องภูมิชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับชุดฝึกอบรมการประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับหุ่นยนต์ไร้สายด้วย MATLAB GUI นะคะวันนี้เราก็เรียนกันมาถึงเอพิโซดที่4นะคะหรือบทเรียนที่4ซึ่งบทเรียนนี้เนี่ยจะพูดถึงการใช้กล้อง IP Camera นะคะร่วมกับ MATLAB GUI สำหรับวัตถุประสงค์ในการเรียนบทเรียนนี้เนี่ยหลังจากที่ผู้เรียนได้ทำการทดลองแล้วก็สิ่งที่ควรจะทำได้นะคะก็จะมีดังนี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเชื่อมต่อกล้อง IP Camera เบื้องต้นได้นะคะแล้วก็ตั้งค่ากล้องในการส่งข้อมูลไร้สายผ่าน Wi-Fi ได้นะคะแล้วก็เปิดภาพวิดีโอจากกล้อง IP Camera ด้วยโปรแกรม MATLAB ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยควบคุมการหมุนกล้องผ่านโปรแกรม MATLAB GUI ได้ค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะที่จะใช้ในการทดลองนะคะหลักๆเลยนะคะมีอยู่4อย่างนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องมีคอมพิวเตอร์1เครื่องนะคะอันดับที่2นะคะมีเราเตอร์นี่สำคัญมากๆเลยนะคะจะเก่าจะใหม่หรือที่ไม่ใช้แล้วก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตแค่อาศัยสัญญาณ Wi-Fi นะคะแค่นั้นก็พอแล้วก็มีสายแลนนะคะเอาไว้เชื่อมต่อกับเจ้าตัวกล้องนะคะสายแลนที่ไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกล้อง IP Camera นะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ในบทเรียนนี้เราใช้ยี่ห้อ V StarCam นะคะก่อนที่เราจะมาเข้าบทเรียนเนาะเรามารู้จักกล้อง IP Camera กันดีกว่าว่ากล้อง IP Camera เนี่ยมันเป็นยังไงกล้อง IP Camera เนาะมีลักษณะเป็นกล้องที่มีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กถึงขนาดกลางนะคะก็ทำหน้าที่คล้ายกับกล้องวงจรปิดทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าจะมีความแตกต่างจากตรงที่ตัวกล้อง IP Camera น่ะจะให้ภาพหรือวิดีโอที่มีความคมชัดสูงมากกว่ากล้องวงจรปิดแบบทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สามารถทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวเองได้ด้วยแล้วก็ในกรณีที่มีการต่อเชื่อมเข้ามายังกล้องผ่านระบบเครือข่ายภายในแล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะคล้ายเป็นการนำความสามารถบางส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยบรรจุลงไปในตัวกล้องวงจรปิดแต่แค่ทำให้มีขนาดที่เล็กลงแค่นั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูการเชื่อมต่อกล้อง IP Camera เบื้องต้นกันเนาะขอเกริ่นก่อนนอนนิดนึงว่ากล้อง IP Camera เนี่ยมีวิธีการทำงานหลากหลายรูปแบบมากนะคะแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อนั้นจะใช้เป็นระบบปิดนะคะซึ่งในบทเรียนนี้ก็คือจะปราศจากการใช้อินเทอร์เน็ตในการใช้งานก็คือมีแค่เพียงการรีเซ็ตค่า IP ของตัวกล้องนะคะแล้วก็ตัวเราเตอร์ให้สามารถรับภาพจากกล้อง IP Camera ให้ส่งข้อมูลจากภาพเนี่ยไปยังเราเตอร์แล้วก็ส่งข้อมูลภาพต่อไปยังเว็บเบราว์เซอร์เพื่อแสดงตัววิดีโอหรือแสดงภาพที่กล้อง IP Camera เนี่ยส่งข้อมูลมานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูการทดลองการทดลองแรกนะคะซึ่งจะมีการวิธีการเชื่อมต่อดังนี้เนาะนำสายแลนไปเสียบที่ข้างหลังเราเตอร์ก่อนนะคะแล้วก็ออกจากเจ้าตัวเราเตอร์เนี่ยมาเข้าที่เจ้าตัวกล้อง IP Camera นะคะเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยเมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเราเตอร์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ดังตัวอย่างแล้วนะคะแล้วก็มาเปิดหาเจ้าตัวสัญญาณ Wi-Fi ที่เป็นชื่อของเราเตอร์ที่เราใช้นะคะในที่นี้เราใช้ชื่อ Top D-Link นะคะก็กดเข้าไปแล้วก็กดทีนี้มันจะขึ้นช่องให้เราใส่พาสเวิร์ดนะคะแล้วก็จำเอาว่าเราเตอร์เราเนี่ยชื่ออะไรพาสเวิร์ดอะไรแล้วก็ใส่ไป
พอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการโหลดโปรแกรมหนึ่งนะคะชื่อโปรแกรม IP Camera Finder นะคะเราพิมพ์เข้าไปใน Google เลยนะคะว่า IP Cam Finder นะคะเราสามารถกดโหลดแล้วก็เซตอัพ install อะไรใช้ได้เลยนะคะโหลดค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นโปรแกรมฟรีนะคะเมื่อเราโหลดมาแล้วนะคะให้เราทำการเปิดเจ้าตัวโปรแกรมนี้นะคะนี่ค่ะแอปไฟล์ Visa Cam นี่ค่ะกด double click เปิดแล้วเมื่อเราเปิดโปรแกรม IP Camera Finder และเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเราเตอร์ที่มีกล้อง IP Camera เชื่อมต่อร่วมอยู่นะคะโปรแกรม IP Camera Finder จะแสดง IP ของกล้องที่ช่อง Camera นี้นะคะอันนี้ก็คือ IP ของกล้อง IP Camera ที่เราได้ใช้นะคะทีนี้เรามาดูทางด้านขวานะคะทางด้านขวาก็จะมีปุ่ม Open นะคะมันก็จะขึ้น IP Submark Gateway อะไรเนี่ยค่ะเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้ให้เรามาดูทางด้านขวาเราจะเห็นว่ามันจะเป็น URL นะคะเป็น URL ของเจ้าตัวกล้องนะคะที่ช่อง Inner Access เนี่ยก็ให้เรากด Open เลยเรากด Open เพื่อที่กล้องเนี่ยจะได้แสดงวิดีโอนะคะในเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้นะคะทีนี้มันจะมีช่องให้เราลงชื่อเข้าใช้นะคะแล้วก็มันจะเด้งหน้าให้เราล็อกอินนะคะให้เราใส่คำว่าแอดมินแล้วก็ใส่รหัสผ่านซึ่งชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านเนี่ยเราสามารถพลิกดูได้ที่หลังกล้องได้เลยนะคะเขาจะมีบอกอยู่ว่าชื่อผู้ใช้อะไรรหัสอะไรนะคะก็ให้เรานำไปใส่ในช่องนั้นนะคะทีนี้พอเราใส่รหัสใส่ชื่อถูกแล้วมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะมันก็จะปรากฏวิธีการแสดงผลภาพวิดีโอในแบบต่างๆมาให้เนาะโดยการเลือกเนี่ยสามารถเลือกได้หลายวิธีแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะเลือกวิธีการแสดงผลแบบ Server Push Mode นะคะServer Push Mode อันที่2นะคะจากนั้นเราก็กด Sign In เข้าไปค่ะโอเคเรามาเริ่มออกแบบหน้าจอ GUI กันเลยอันดับแรกตั้งชื่อหัวข้อก่อนเวลาเราจะทำโปรเจกต์อะไรทุกอย่างอะเราก็ต้องมีชื่อโปรเจกต์ใช่ไหมเราเอา static text ออกมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อตามชื่อบทเลยก็จะเป็น control IP camera นะคะขนาดสักหน่อยเปลี่ยนขนาดให้ใหญ่หน่อยเนาะก็สักประมาณ20นะคะชอบใหญ่ๆเปลี่ยนสีหน่อยสีนี้มันแบบว่าจำเจนะคะชอบสีส้มนะก็เลือกให้เป็นตัวหนาหน่อยเนาะจะได้ดูง่ายๆโอเคชื่อโปรเจกต์ได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหได้ชื่อโปรเจกต์ก็โคตรดีใจละต่อไปนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเป็นหน้าต่างพรีวิวนะคะภาพวิดีโอจากกล้อง IP Camera นั่นเองอย่างบทแรกๆเคยบอกไปแล้วเนาะว่าเจ้าตัวแอคเนี่ยนอกจากจะแสดงกราฟได้แล้วก็สามารถแสดงผลภาพจากวิดีโอได้ด้วยนะคะแล้วก็ปิกแล้วก็ลากเลยนะคะขนาดก็ประมาณนึงประมาณนี้ขนาดก็ประมาณนี้นะคะทีนี้ในส่วนของที่เป็นControl Panel นะคะเป็นชุดปุ่ม Push Button เนาะใช้ควบคุมเจ้าตัวทิศทางของกล้องนะคะทีนี้เราอยากเพิ่มpanel ให้มันดูง่ายเนาะแล้วก็เราก็คลิก panel มา
าวางไว้ปุ๊บอันนึงตั้งชื่อพาเนลให้มันหน่อยอันนี้เป็นชุดคอนโทรลพาเนลนะคะก็คือชุดปุ่มพุทบัตตอนใช้ควบคุมทิศทางกล้องเนาะแล้วก็จะตั้งชื่อพาเนลนี้เป็นคอนโทรลพาเนลเนาะคอนโทรลคอนโทรลพาเนลโอเคสิบบาทสิบบาทได้สิบบาทโอเคทีนี้เปลี่ยนขนาดหน่อยสักสิบบาทโอเคเลือกโพสิชันให้มันหน่อยเนาะสวยๆก็เอาไว้ตรงกลางค่ะโอเคต่อไปนะคะแล้วก็จะมาทำปุ่มที่เอาไว้คอนโทรลนั่นเองนะคะขยับปุ่มที่เอาไว้คอนโทรลนะคะก็ใช้ push button นั่นเองนะคะปุ่มแรกเป็นปุ่มให้กล้องให้กล้องหมุนขึ้นนะคะให้กล้องหมุนขึ้นภาษาอังกฤษก็คืออัพนะคะก็เปลี่ยนชื่อ push button เป็นอัพไหนอะไรจริงต้องเป็นของแต่ผมหายผมต้องบอกว่าเป็นผมยาวยาวที่ผมหายแล้วผมอ๋อนั่นนี่ยาวจังลงทีนี้แล้วก็จำเป็นต้องมีคำสั่งเคลียร์ก็คือการออกจากคำสั่งเจ้าตัวควบคุมทิศทางกล้องนี้ค่ะเพื่อทำการเคลียร์คำสั่งทั้งหมดเนาะแล้วก็ก๊อปอันนี้มาก็ได้ก๊อปคอนโทรลวีต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการคอนเนคกับกล้อง IP cam นะคะในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วย URL ของเจ้าตัวเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้เปิดวิดีโอจากกล้องนะคะก็จะมีปุ่มแล้วก็จะมีปุ่มคอนเนคก็คือเชื่อมต่อกับ IP cam นะคะแล้วก็ disconnect ก็คือการหยุดการเชื่อมต่อกับ IP cam นะคะแล้วก็ในส่วนของที่เป็น panel connect นะคะที่เป็นพาเนลการเชื่อมต่อกับกล้องก็จะมีสเตตัสบอกด้วยว่าเราคอนเน็กอยู่หรือไม่ได้คอนเน็กนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือเอาพาเนลออกมานะคะเพื่อความสวยงามและชอบใจนะคะใครชอบแบบไหนก็ออกแบบใหม่ๆออกมาได้นะคะไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็ยืดหยุ่นเนาะใครถนัดออกแบบไหนชอบสีไหนก็ทำไปนะคะไม่จำเป็นว่าต้องตามออกแบบตามพวกเรานะคะอันนี้เราทำเป็นไกด์เฉยๆโอ้ล่วงconnect to IP camera เปลี่ยนสีให้เขาหน่อยชอบสีชมพูอะค่ะเอ้ยชมพูอะไรหรอฟ้าโหชอบตัวไหนสัก15โอเคอันดับแรกเลยนะคะ เรามาทำในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ URL นะคะที่จะที่จะดึงวิดีโอจากเจ้าตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมาใช้ในเจ้าตัว X นี้นะคะเอา static text ออกมาก่อนหน้าต่าง GUI ก็
คร่าวๆประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่เราจะออกแบบยังไงเนาะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของการเขียนโค้ดกันนะคะการเขียนโค้ดควบคุมเจ้าตัวกล้อง IP Cam เนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยแล้วก็ไม่ได้ถือว่าง่ายซะทีเดียวนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยทีนี้พอเราออกแบบเสร็จแล้วนะคะพอเราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเขียนโปรแกรมกันทีนี้เรามาดูขั้นตอนการทำงานของGUI ในบทที่4นี้เนาะอันดับแรกเนี่ยเมื่อเริ่มต้นโปรแกรมนะคะให้เรารับค่า URL ที่อยู่ของรูปภาพของกล้อง IP Camera นะคะก็คือเจ้าตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยที่เราใช้เปิดวิดีโอเนาะทีนี้แล้วก็ทำการกดปุ่ม Connect พอเรากดปุ่ม Connect แล้วเนี่ยมันก็จะแสดงภาพวิดีโอบนจอ Preview นะคะแล้วพอเมื่อเรากดปุ่ม Up แน่นอนกล้องต้องหมุนขึ้นกดปุ่ม Down กล้องก็จะหมุนลงกดปุ่มเล็บกล้องจะหมุนไปทางซ้ายแล้วก็กดปุ่มไลค์กล้องจะหมุนไปทางขวานะคะแล้วสุดท้ายแล้วก็กดปุ่มเกียร์ก็คือยกเลิกทุกคำสั่งนั่นเองนะคะทีนี้พอกดปุ่ม connect ปุ๊บนะคะก็จะไม่มีการเชื่อมต่อกับตัวกล้อง IP Cam นั่นเองนะทีนี้เรามาดูในส่วนของการเขียนโค้ดนะคะเมื่อมีการกดปุ่ม connect เนี่ยโค้ดจะมีการทำงานยังไงนะคะทีนี้เราก็ดับเบิลคลิกไปในปุ่ม connect เนาะดับเบิลคลิกเอ้ยกดเซฟดิแล้วก็กดเซฟก่อนนะคะพอเรากดเซฟแอดนะคะกดเซฟแอดเอาไว้ไหนก็ได้กลัวหายเอาไว้เดสก์ท็อปกดเซฟไปทีนี้มันก็จะเด้งหน้าจออันนี้มานะคะทีนี้เรามาดูการกดปุ่ม connect นะคะเมื่อมีการกดปุ่ม connect เนี่ยปุ่ม connect เนี่ยจะมีการทำงานยังไงนะคะเลื่อนไปดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม connect นะคะชื่อแท็กก็จะชื่อ con นะคะ con callback อะไรเนี่ยค่ะในบรรทัดที่81นะคะ global cam i นะคะก็คือกำหนดให้แคมและไอเป็นตัวแปรกลางนะคะเพื่อให้สามารถใช้กับฟังก์ชันอื่นๆในโปรแกรมได้เมื่อเราเอาเจ้าตัวแปรไอเนี่ยไปใช้กับปุ่มอื่นๆนะคะหรือออบเจกต์อื่นๆก็จะสามารถทำให้เราใช้ตัวแปรเนี่ยร่วมกันดึงข้อมูลร่วมกันได้นะคะต่อมานะคะบรรทัดที่82นะคะกำหนดให้ตัวแปรไอเนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะคะแล้วก็บรรทัดที่83ip.gethandles.ip นะคะแล้วก็ string นะคะก็คือการรับค่าช่อง URL ที่อยู่รูปภาพมาเก็บเป็นตัวแปร IP นะคะURL ตรงนี้ก็คือเจ้าตัวเว็บเบราว์เซอร์นะคะที่เราใช้เปิดเจ้าตัววิดีโอนั่นเองนะคะต่อมานะคะบรรทัดที่84นะคะบรรทัดที่84นะ cam ประกอบ IP cam IP นะคะก็คือการดึงภาพวิดีโอจากกล้อง IP cam เนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปร cam ก่อนนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในคำสั่งอื่นต่อไปนะคะส่วนทัดที่85นะคะ HImage นะคะยาวๆนี่นะคะก็คือเป็นการกำหนดความละเอียดวิดีโอที่จะแสดงบนหน้าต่าง Preview นะคะต่อมานะคะบรรทัดที่86นะคะ Preview Cam HImage นะคะคือการแสดงวิดีโอจากกล้อง IP Cam บน MATLAB GUI นั่นเองนี่อันนี้ก็เป็นการดึงข้อมูลจากตัวแปรแคมเนี่ยมาใช้ในMATLAB GUI แล้วเนาะทีนี้บรรทัดที่87นะคะบรรทัดที่87ก็จะเป็นการกำหนดสเตตัสนะคะให้เป็น Connect สเตตัสนะคะเมื่อเรา Connect มันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับปุ่ม connect นะคะต่อไปเป็นปุ่ม disconnect นะคะ ปุ่ม disconnect นะคะก็จะมีคำสั่งที่เกือบคล้ายๆกันนะคะเราจะสังเกตว่าบรรทัดที่96เนี่ยเป็น global cam i ก็คือการใช้ตัวแปรร่วมกับปุ่มเมื่อกี้นั่นเองนะคะ
บรรทัดที่97นะคะ i เท่ากับ0นะคะก็คือการกำหนดตัวแปร i ให้มีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะคะบรรทัดที่98นะคะ set handle state file string disconnect นะคะก็คือกำหนดตัวสเตตัสนะคะให้เป็น disconnect นะคะเมื่อเรากด disconnect แน่นอนสเตตัสมันก็ต้องขึ้น disconnect ก็คือมันใช้ตัวแปรร่วมกันนะคะมันก็จะแสดงข้อมูลที่มันเหมือนกันนะคะต่อมาบรรทัดที่99นะคะ set handle state file foreground color r นะคะก็คือการกำหนดตัวอักษร disconnect ให้เป็นสีแดงนะคะเมื่อกี้ connect เป็นสีเขียวใช่ไหม disconnect ก็จะเป็นสีแดงนะคะต่อมานะคะ close preview cam นะคะ close preview cam บรรทัดที่100ก็คือการปิดหน้าต่าง preview นั่นเองนะคะต่อมา CLA CLC นะคะเป็นการ clear access และ clear command window นะคะ clear access คืออะไรก็คือเป็นการ clear เจ้าตัวแสดงเจ้าตัววิดีโอนะคะคือไม่ให้แสดงวิดีโอก็คือเคลียร์คำสั่งออกให้หมดนะคะเพื่อที่จะได้รับการเพื่อที่จะได้รับคำสั่งใหม่นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูคำสั่งต่อไปนะคะคำสั่งของปุ่ม up นะคะ up ก็คือควบคุมให้กล้องเนี่ยมันหมุนขึ้นนะคะเช่นเดิมเลยนะคะบรรทัดที่108 global eye go global eye นะคะก็คือเป็นการดึงตัวแปร i มาใช้นั่นเองนะคะตัวแปร i ก็คืออย่างที่เราบอกไปนะมันเป็นตัวแปรร่วมนะคะจากปุ่ม connect กับ disconnect นั่นเองนะคะบรรทัดที่109นะคะ if i เท่ากับ1นะคะเป็นการตรวจสอบตัวแปร i ว่ามีค่าเท่ากับ1หรือไม่นะคะนี่ตรวจสอบตัวแปร i ว่ามีค่าเท่ากับ1หรือไม่ถ้าตัวแปร i มีค่าเท่ากับ1เท่ากับว่าเราอ่ะคลิกกดปุ่ม up ไปแล้วนะคะต่อมามันก็จะทำคำสั่งนี้ก็คือ ip cam ยาวๆนี่แหละก็คือว่าถ้า i มีค่าเท่ากับ1เท่ากับว่าเราอ่ะกดปุ่ม upมีค่าเท่ากับ1ก็ให้กล้องเนี่ยมันหมุนขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นการ n ใส่คำสั่ง n เพื่อเป็นการจบการทำงานโปรแกรมนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นคำสั่งดาวก็คือให้กล้องเนี่ยหมุนลงนะคะเช่นเดียวกันกับเมื่อกี้เลย if i เท่ากับ1นะคะถ้าปุ่มดาวถูกกดให้กล้อง IP cam เนี่ยหมุนลงโดยใช้คำสั่งนี้เนาะแล้วก็จบการทำงานไปนะคะโอเคต่อไปเป็นปุ่ม left ก็คือให้กล้องเนี่ยหมุนไปทางซ้ายกล้องหมุนไปทางซ้ายนะคะ global eye ก็ใช้ตัวแปรร่วมกับปุ่มเมื่อกี้เลยก็คือดึงมาใช้ร่วมกันนะคะ if i เท่ากับ1ถ้าปุ่ม left โดนกดสั่งให้กล้อง IP cam เนี่ยหมุนไปทางซ้ายนั่นเองนะคะโดยใช้คำสั่งนี้เนาะซึ่งคำสั่งเนี่ยเราก็จะมีให้อยู่แล้วนะคะต่อไปก็ n เป็นการจบการทำงานโปรแกรมไปนะคะสำหรับปุ่มต่อไปนะคะเป็นปุ่ม light ก็คือให้กดแล้วกล้องเนี่ยหมุนไปทางขวาใช่ไหมคะโอเค global eye นะคะก็คือใช้ตัวแปรร่วมกับปุ่มหลายๆปุ่มเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อเรากดปุ่มไลท์ก็คือปุ่มหมุนไปทางขวานะคะif เท่ากับ if i เท่ากับ1เนี่ยก็คือการกดปุ่มไลท์ปุ่มมาโดนกดแล้วนะคะแล้วก็ให้กล้องเนี่ยหมุนไปทางขวาโดยใช้คำสั่งนี้นะคะแล้วก็ปิดการทำงานโปรแกรมไปไปนะคะเป็นปุ่มเคลียร์นะคะเคลียร์ขอแบกก็คือปุ่มล้างการทำงานทั้งหมดของ MATLAB GUI นะคะที่เราเคยทำไปทั้งหมดนะคะก็เป็นปุ่ม CLC ค่ะโอเคค่ะในส่วนของบทที่4เนาะการเขียนโปรแกรมก็ไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าคำสั่งเนี่ยโค้ดอะไรเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยนะคะก็ไม่มีอะไรยากส่วนเจ้าตัวโค้ดที่คำสั่งให้กล้องเนี่ยหมุนขึ้นหมุนลงนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแปะไว้ตรง description box ข้างล่างนะคะเพราะว่า
เราทำการอ่านโปรโตคอลกล้องมาเพื่อควบคุมทิศทางของมันนั่นเองนะคะโอเคก็สำหรับบทนี้ก็ขอสรุปว่าเป็นการควบคุมทิศทางกล้องเนาะมีการสอนเปิดกล้องบอกตั้งแต่อุปกรณ์มีอะไรบ้างการเชื่อมต่ออะไรยังไงนะคะแล้วก็การเปิดpreview นะคะก็คือจะดูวิดีโอกล้องเนอโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์แล้วก็ดึงข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์มาเปิดใน MATLAB GUI แล้วเราก็สร้าง GUI นะคะเพื่อดูเจ้าตัว preview วิดีโอน่ะว่ามันทำงานสอดคล้องกับเว็บเบราว์เซอร์ไหมนะคะแล้วเราก็จะมาทำปุ่มเพื่อควบคุมทิศทางของกล้องกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นส่วนที่ใช้เชื่อมต่อแล้วก็หยุดการเชื่อมต่อกับเจ้าตัวเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะคะก็สำหรับบทนี้ก็ขอบคุณค่ะก็สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ค่ะ